หนุ่มกัญชัยดึงสติอย่าเพิ่งด่าใครแนะนายและใบเฟิร์นรีบออกมาพูดก่อนไฟลามทุ่งข่าวลือสิ้นสุดทางแฟนของคู่รักนายณภัทรกับใบเฟิร์นพิมชนกยังคงร้อนแรงบนโลกออนไลน์ต่อเนื่องมีการจับประเด็นผูกโยงกันไปต่างๆนานาว่าตัวแปรของปัญหาคืออะไรและหนึ่งในนั้นก็พุ่งเป้าไปยังหมูพิมกาคุณแม่ของนายณภัทรอีกด้วยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะล่าสุดค่ะในรายการข่าวใส่ไข่ทางช่องของไทยรัฐทีวีหนุ่มกัญชัยบอกว่าไม่รู้เรื่องนี้จริงๆและต่อให้รู้ก็คงจะไม่พูดเพราะมันเป็นเรื่องของเขามันไม่เหมือนตอนคบกันบริบทตรงนั้นมันคือความสวยงามแต่อันนี้เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรพร้อมกับเผยอีกว่าเพิ่งได้เจอกับนายณภัทรเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมามีไปขับรถเล่นกันนายก็ดูปกติร่าเริงไม่ได้มีทีท่าหรือมาพูดคุยเรื่องราวเหล่านี้แต่อย่างใดแต่พอวันรุ่งขึ้นก็เริ่มมีโทรศัพท์เข้ามาหาตนตลอดถามว่านายใบเฟิร์นเลิกกันหรอตนก็ตกใจก็บอกว่าไม่รู้จริงๆนี่คือเรื่องจริงและตนจะไม่โทรไปถามด้วยเพราะว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาถ้าเขามีปัญหาหรืออยากโทรไปปรึกษาใครเดี๋ยวเขาโทรเองปล่อยให้เป็นเรื่องของธรรมชาติไปหนุ่มกัญชัยบอกอีกว่าส่วนตัวมองว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาของมนุษย์ทั่วไปที่คนเราอาจจะมีทะเลาะกันบ้างหรือเปล่าซึ่งก็ต้องรอให้เขาออกมาพูดก่อนอย่าเพิ่งไปคาดเดาอะไรกันแล้วบางสื่อที่อ้างว่ารู้ข้อมูลวงในบ้างแล้วนำมาลงบางทีอาจจะไปทำลายความรู้สึกของเขาด้วยบางทีก็มีการโยงไปถึงแม่หมูพิมพกาไปด่าแม่เขาทั้งที่เรายังไม่รู้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงแต่ก็ไปด่าแล้วถ้าเกิดเขาออกมาบอกว่ามันไม่มีอะไรเลยเท่ากับว่าไปด่าแม่เขาฟรีนะดังนั้นรอให้เขาออกมาพูดเองสุดท้ายหนุ่มกัญชัยได้กล่าวว่าเรื่องนี้ทั้งนายและใบเฟิร์นต้องออกมาพูดให้เร็วที่สุดไม่งั้นมันจะทำให้คนคิดไปต่างๆนานาแล้วสื่อแต่ละสื่อก็จะนำไปเขียนต่างๆนานาซึ่งอาจจะทำให้บานปลายไปกันใหญ่แค่อาจจะต้องให้เวลาเขาก่อนเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเขาอาจจะกำลังคุยกันหลังบ้านไหมให้เวลาน้องเขานิดหนึ่งอย่าเพิ่งไปคาดเดากันเองอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ